อันนะครับนักศึกษานะฮะชั่วโมงนี้นะเดี๋ยวครูจะมาสอนวิธีการวัดนะครับ MOSFET นะฮะมันมีคนเคยคอมเมนต์มานะครับคือวิธีการวัด MOSFET นะครับคือ MOSFET เนี่ยมันวัดค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่ยากนะก็คือแล้วเวลาวัดไปนะวัดตรงที่เข็มขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งนะบางทีวัดค่อนข้างที่จะยากหน่อยนึงตอนนี้กูก็จะได้สรุปมาแล้วนะครับนะสรุปการวิธีการวัด MOSFET นะครับไอ้ที่ให้กระชับที่สุดนะครับรวดเร็วที่สุดนะก็คือแบบไม่ต้องซับซ้อนมากนะฮะสรุปขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับสรุปมานะฮะตอนนี้เราก็ต้องมาดูก่อนว่านะครับ MOSFET เนี่ยเนี่ยรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีตัวเล็กตัวใหญ่นะฮะตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยตัวถังเป็นแบบพลาสติกตัวถังเป็นแบบโลหะอย่างนี้แล้ววิธีการตำแหน่งการวางขาของ MOSFET นะฮะ MOSFET นั้นมีการวางขาอย่างไรบ้าง MOSFET นะครับมันไม่เหมือนทรานซิสเตอร์นะทรานซิสเตอร์ถ้าเป็นตัวถังแบบนี้นะครับทรานซิสเตอร์นะถ้าเป็นตัวถังแบบประเภทนี้เนี่ยตัวถังนี้เนี่ยการวางขานะครับการวางขาของทรานซิสเตอร์มันก็จะเป็นมาตรฐานเลยก็คือส่วนมากเลยนะครับก็จะเป็นนะBCE BCE อันนี้แต่ MOSFET นะครับ MOSFET นะบางชนิดนะบางเบอร์นะฮะส่วนมากถ้าเป็น MOSFET พวกสวิตชิ่งนะครับนะเกี่ยวกับใช้งานด้านความถี่สูงนะการตำแหน่งการวางขาคือละ B โทษนะเกตเดนซอร์สถ้าเป็นเกี่ยวกับพวก MOSFET ที่ใช้ในงานขยายเสียงนะตำแหน่งการวางขานะครับบางตัวก็แบบนี้นะครับตัวถังแบบนี้นะตัวถังแบบนี้บางตัวก็เป็นเนี่ยเกตเดนซอร์สหรืออันนี้ก็คือเกตซอสเดนต่างกันนะฮะตอนนี้เราก็จะมาแยกเรามาแบ่งประเภทแยกก่อนว่า MOSFET ชนิด MOSFET เบอร์เนี่ยใช้งานทั้งด้านไหนบ้างความถี่ต่ำความถี่สูงสรุปแล้วนะครับ MOSFET นะก็คือการใช้งานสรุปก็คือมันจะมีการใช้งานอยู่2ย่านใหญ่ๆคือละย่านความถี่ต่ำกับย่านความถี่สูงที่เขาเรียกว่าย่านพวกก็คือขยายเสียงกับและพวกภาคสวิตชิ่งตอนนี้เราก็จะมาเรามาดูก่อนนะวิธีการสรุปการวัดนะมันมีแบบไหนบ้างเพราะว่า MOSFET นะครับสัญลักษณ์รูปร่างหน้าตานะและโครงสร้างภายในเนี่ยเราไม่รู้ได้ว่า MOSFET เนี่ยตัวนี้มีโครงสร้างภายในแบบไหนบ้างแบบนี้เอาเป็นแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแบบอื่นก็ได้ตอนนี้เราก็จะมาดูนะครับนะครับตอนนี้นะครับอันนี้ก็ครูก็ได้นะฮะไปเสิร์ชหานะครับเบอร์ของ MOSFET เบอร์นี้นะครับไปเสิร์ชหามาแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาดูนะครับสัญลักษณ์ของ MOSFET นั้นนะฮะคือสัญลักษณ์เนี่ยมันจะมันเป็นสัญลักษณ์ MOSFET เหมือนกันแต่โครงสร้างภายในเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างเช่นว่าเบอร์นี้นะครับ 2SK2655 นะฮะนี่ก็คือรูปร่างหน้าต่างมันนะครับการตำแหน่งการวางขาก็คือละเกตเดนซอร์สอันนี้จะเป็นพวกสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งเกตเดนซอร์สนะสัญลักษณ์ภายในโครงสร้างภายในเป็นแบบนี้จะมีไดโอดอยู่คล่อมอยู่อันนี้เป็นชนิด N channel นะครับนี่ย่านการใช้งานนี่นะครับใช้สวิตชิ่ง UPS DC to DC converter power amp อันนี้นะครับเรามาดูนะฮะเดี๋ยวครูค่อยๆเปิดไปส่วนแรงดันกระแสนั้นนักศึกษาก็แล้วก็ไปเทียบดูนะครับมันใกล้เคียงกันไหมกับเบอร์ที่เราจะแทนอันนี้ก็เปิดดูนี่สัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับอีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้นะครับ2เนี่ย2049ใช้ควบคุมนะฮะมอเตอร์นะพวก AM DC to DC converter เกตเดนซอร์สนี่สัญลักษณ์มันเป็นแบบนี้เป็น N channel นะครับเบอร์หนึ่งตัวนี้10N 20ขาและเกตเดนซอร์สนี่คือการวางตำแหน่งนี่สัญลักษณ์มันเป็นแบบนี้นี่คือย่านที่ใช้งานนะครับ DC พวกนี้นะฮะ DC to DC converter นะครับ power supply DC to AC converter อันนี้ก็คือย่านการใช้งานมันเรามาดูนะครับนี่คือสัญลักษณ์มันตัวนี้ตัวหนึ่งนี่มาดูอีกนะครับอีกเบอร์หนึ่งนี่เป็นแบบ N channel เหมือนกันนี่สัญลักษณ์ต่างกันไหมครับตำแหน่งขาเหมือนกันนะครับเกตเดนซอร์สเนี่ยก็คือนะฮะไฮสปีดสวิตชิ่งเรกูเลเตอร์พวกนี้นะฮะ DC to DC
A DC to DC A ดู DC to AC converter นะ motor control audio amp นี่สัญลักษณ์โครงสร้างเป็นอะไรต่างละนะเมื่อกี้เป็นไดโอดใช่ไหมครับอันนี้เป็นแล้วฮะเป็นซีเนอร์อยู่คอมอยู่นะวิธีการวัดนะมันจริงๆละนะ MOSFET มันจึงแตกต่างกันนะแต่ละเบอร์ไม่เหมือนกันนะครับวัดนะฮะตอนนี้เรามาดูอีกอันนึงนี่ IRF Z44อันนี้รูถังเป็นแบบนี้รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ตำแหน่งผาก็คือละเกียร์เดนซอร์สเหมือนกันนี่อันนี้จะเป็นแบบเอ็นทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้เบอร์นี้นี่หนึ่งสองสามนะครับเกียร์เดนซอร์สใช้ควบคุมมอเตอร์ UPS แล้วก็ DC to AC เบอร์นี้สวิตชิ่ง power supply UPS นี่ย่านการใช้งานนักศึกษาก็ดูเนี่ยต่างกันนะครับต่างกันตัวนี้เบอร์นี้นะครับ 15N B50 เกตเดนซอร์สสัญลักษณ์นี่ย่านการใช้งานหายสปีดเซอร์วิชชิ่งตัวถังแบบนี้เป็นแบบตัวถังโลหะตัวถังพลาสติกนะครับตัวเล็กตัวใหญ่สัญลักษณ์ย่านการใช้งานแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงจะแตกต่างกันยังไงตัวนี้ 6N 60FI รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้สัญลักษณ์นี่ก็คือใช้งานย่านการใช้งานแอปแอปพลิเคชันอันนี้สัญลักษณ์อันนี้จะเป็นสวิตชิ่งใช้งานกันสวิตชิ่งทั้งหมดเลยตัวนี้นะฮะเนี่ยสัญลักษณ์มาดูอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอันนี้นะครับอันนี้ก็คือใช้ก็จะมีซีเนอร์อยู่2ตัวต่อระหว่างขาเกียร์กับขาสล็อตใช่ไหมฮะแล้วก็ละมีไดโอดคล่อมด้วยนี่เป็นเอนชานเนนะครับอันนี้ก็คือใช้งานย่านความถี่อีกความถี่หนึ่งนะครับมันครูบอกแล้วมีใช้งาน2ย่านความถี่สูงความถี่ต่ำตัวนี้ตัวนี้นะครับใช้งานนะฮะ DC to DC converter battery charge power supply เนี่ยอันนี้คือย่านการใช้งานมันเนี่ยสัญลักษณ์ขาหนึ่งก็คือแล้วเกตเดนซอร์สเกตเดนซอร์สตัวนี้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนี่คือย่านการใช้งานรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือแล้วนี่เป็นตัวถังแล้วฮะโลหะใช่ไหมฮะอันนี้เขาเขียนเป็นสี่ขาเนี่ยจริงๆก็มีสามขาแหละคือขาหนึ่งคือขาเกตเดนซอร์สแต่ขาสี่นี่ก็คือขาสี่นี่คือขาตัวนี้ตัวถังนี่แหละอันเดียวกันนะครับก็คือเป็นขาเดนลักษณะเป็นแบบนี้นะครับมีเซนเนอร์สองตัวแล้วก็ไดโอดเป็นเอนชานเนนนะครับหัวเข้าหัวออกนะนักศึกษาดูดีๆนะครับมอสเฟตนะครับหัวลูกศรเข้าก็จะเป็น N หัวลูกศรออกก็จะเป็น P นะหัวลูกศรเข้าตัวนี้นะฮะตัวนี้อีกเบอร์หนึ่งรูปร่างหน้าตาเนี่ยสัญลักษณ์ก็เหมือนกันตัวเล็กตัวใหญ่นะฮะใช้งานอะไรบ้างก็จะบอกไว้นะฮะตัวนี้ 2SK2749 กันนะช็อปเปอร์นะเรกูเลเตอร์ DC to DC converter มอเตอร์ไดแอปพลิเคชันนี่เบอร์นี้ตัวถังเป็นแบบนี้สัญลักษณ์นี่ตอนนี้เราก็มาดูนะครับไอ้นี้ก็คือไอ้ MOSFET ที่ใช้ในภาคขยายเสียงนะครับ Power Amp นี่คือย่านความถี่นะความถี่ต่ำนะฮะถ้าเป็นตัวถังแบบนี้ตัวถังแบบนี้เดี๋ยวก็จะวัดให้ดูนะฮะตัวถังแบบนี้แทนที่จะเป็นละเกตเดนซอร์สแต่ไม่ใช่นะครับถ้าเป็นขยายเสียงเนี่ย1 2 3เห็นมั้ย1เป็นเกต2เป็นแล้วครับซอส3เป็นแล้วฮะเดนสัญลักษณ์สัญลักษณ์แบบนี้อันนี้เป็นแล้วครับเป็นเอนชานเนนเอนชานเนนอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเป็นพีชานเนนพีชานเนนก็คือพีชานเนนก็คือตัวนี้J นะครับ 2J351352
เกตเดนซอสนี่คือสัญลักษณ์หัวออกนะครับไดโอดนี่จะกลับกันไดโอดนี่จะกลับกันสังเกตนะครับตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้นะฮะกลับกันนี่เป็น N อันนี้ไปแล้ว P นะตำแหน่งขาก็แล้วเกตเดนซอสเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะฮะเบอร์นี้นะเบอร์หนึ่งเป็นแบบจานบินแบบจานบินก็คือแบบนี้นะครับแบบจานบินนี่คือแบบนี้แล้วการวางตำแหน่งขาก็แล้วเกตเดนซอสเกตเดนเกตเดนซอสตัวนี้นี่เบอร์2 SK อันนี้เบอร์เป็นมอสเฟตรุ่นเก่านะขยายพาวเวอร์แอมป์สัญลักษณ์ก็จะมีเชนเนอร์2ตัวแล้วก็ไดโอดนี่เป็น N channel นี่เป็น2 SJ 48 49 50เป็น P channel P channel พาวเวอร์แอมป์นี่คือเป็น P channel คือดูสังเกตนะฮะไดโอดนะครับจะกลับกันนี่การวางตำแหน่งไดโอดนะฮะระหว่างคอมระหว่างขาเดนกับขาซอสอันนี้เป็นเบอร์ BUZ นะ900หรือ901นะฮะไอตัวนี้เป็น N channel นะครับเป็น N channel ตัว MOSFET ตำแหน่งขาก็คือละเหมือนกันนี่901ดูอย่างนี้ก็เป็นแล้วฮะเกตเดนซอสนักศึกษานะครับเดี๋ยวเราก็จะมานะฮะสรุปวิธีการวัดมอสเฟตนะครับครูจะพยายามสรุปให้กระชับที่สุดนะครับให้สั้นที่สุดเราก็ต้องให้เข้าใจง่ายที่สุดนะตอนนี้เราก็มาดูนะครับเฟตอุปกรณ์เฟตนั้นนะฮะก็จะแบ่งออกเป็นสองแบบคือแบบ JFET กับแบบ MOSFET ในที่นี้ครูจะเน้นนะฮะ MOSFET เพราะว่าใช้งานเยอะนะเวลามันเสียอะไรเนี้ยจะใช้งานเยอะนะครับเวลาซ่อมอะไรก็จะได้นะครับรวดเร็วนะส่วน JFET จะไม่เน้นจะเป็นอุปกรณ์ตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆนะJFET แบ่งออก2แบบคือแบบ P channel กับแบบ N channel ส่วน MOSFET ก็คือแล้วMOSFET จะแบ่งออกเป็นแบบ enhancement กับแบบ depletion enhancement ก็จะแบ่งออกเป็นแล้ว P channel กับ N channel อีก depletion กันละ P channel กับ N channel อีกในที่นี้จะเน้นวิธีนะวัด MOSFETวัดอุปกรณ์พวก MOSFET อันนี้ไม่ระบุว่า enhancement หรือ depletion ตอนนี้เราก็มาดูสรุปนะครับวิธีการวัดสรุปวิธีการวัด MOSFET วิธีการวัด MOSFET นี่มันจะต่างกับ transistor นะครับ transistor นี่คือแล้วเราใช้นะฮะเราใช้ตั้ง R คูณ 10K นะครับเราใช้นิ้วอ่ะทิกได้ MOSFET ก็ทิกได้ใช้นิ้วทิกได้แต่คือ MOSFET เนี่ยขาเกตจะมีความทานนะฮะจะมีความไวสูงนั่นแหละในที่นี้นะมือทิกนะนิ้วทิกอ่ะมันไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่เราต้องใช้นะครับใช้ไฟแรงดันไฟนะครับจากมิเตอร์อะไรเนี่ยคือสายบวกสายลบสายลบเป็นไฟแล้วสายสีดำเป็นไฟเนี่ยสายที่ดำเนี่ยเป็นไฟแล้วถ้าออกจากมิเตอร์นะครับถ้าออกจากมิเตอร์เนี่ยมิเตอร์ของญี่ปุ่นนะสายดำเป็นไฟแล้วไฟบวกสายแดงเป็นไฟแล้วไฟลบเราก็ใช้สองสายนี่แหละเป็นตัวละให้มอสเฟตมันออนกับออฟเดี๋ยวจะสอนวิธีการเทคง่ายๆนะฮะแล้วตอนนี้เรามาดูนะมอสเฟตเนี่ยเรามาแบ่งก่อนว่ามอสเฟตเนี่ยที่ใช้งานอยู่เนี่ยส่วนมากก็จะใช้งาน2ย่านนั่นคือละย่านความถี่ต่ำก็คือย่านความถี่สูงแหละก็คือย่านความถี่ต่ำก็ได้พวกขยายเสียงพวกขยายเสียงพวกแอมพวกเนี้ยอันนึงคือภาคย่านความถี่สูงก็พวกสวิตชิ่งอย่างที่เมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับวิธีการวัดถ้าเป็นเครื่องขยายเสียงนะครับเราตั้งให้ตั้งมิเตอร์นะ R คูณ1โอห์ม R คูณ1 R คูณ10ได้ถ้าเป็นย่านความถี่สูงให้ตั้งมิเตอร์ R คูณ 10K R 10K โอห์มแล้วเรามาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าต่างมันนี่ก็คือเป็นตัวถังแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวถังส่วนมากนะตัวใหญ่ตัวถังแบบนี้ถังเนี้ยตัวถังอย่างที่บอกมาเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นขยายเสียงนะครับขยายเสียงก็จะมี3เงื่อนไขอันนี้เป็นแบบจานบินเป็นแบบจานบินตัวนี้นะฮะมี3เงื่อนไขก็คือการตำแหน่งการวางขาเนี่ยจะมี3เงื่อนไขก็คือบางตัววางแบบนี้นะครับ
บางตัวบางแบบนี้แบบนี้นะฮะเกรดเดนซอสหรือหรือบางตัวบางแบบนี้ขยายเสียงนะเกรดเดนซอสก็คือโลหะที่เป็นซอสถ้าเป็นจานบินนี่เป็นจานบินนี่ถ้าเป็นทรานซิสเตอร์ก็แหละทรานซิสเตอร์กับ B C E ใช่ไหมแต่ MOSFET ไม่ใช่นี่ก็คือเกรดเดนซอสทั้ง P แล้วก็ทั้ง N นะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือสวิตชิ่งสวิตชิ่งนะครับนะส่วนมากสปีดสวิตชิ่งความถี่สูงเนี่ยจะเป็นพวกนี้จะเป็นเนี่ยพวกนี้เลยนะครับรูปร่างหน้าตาเป็นนี้เลยรูปร่างหน้าตาเป็นนี้เลยทั้งแบบโลหะเป็นโลหะไม่เป็นโลหะอย่างนี้ตัวเล็กตัวใหญ่นี่นะฮะตัวเล็กตัวใหญ่ตำแหน่งการวางขานะครับตำแหน่งการวางขาก็จะเป็นมาตรฐานเลยก็จะเป็นอันเดียวก็คือละเกรดเดนซอสก็คือละเกรดเดนซอส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 ทั้งหมดเลยเกรดเดนซอสเกรดเดนซอสโดยที่มีขาตัวนี้ตัวที่เป็นโลหะนี้ก็จะเป็นขาแล้วขาเดนถ้าเป็นแบบสวิตชิ่งนะฮะสวิตชิ่งตัวนี้เราก็มาดูอีกนะครับและวิธีการวัดโมสเฟตรู้ไงเป็นชนิด N channel แล้วก็ P channel เราก็มาดูนะครับนี่สรุปมานะฮะถ้าเป็น N channel สายสีดำสีดำคือไฟบวกเห็นไหมสายดำทิกก็คือทิกขาเกรดออนก็คือละเข็มเมตเตอร์ขึ้นขาดำทิกเกรดออนก็คือขาดำทิกเนี่ยสายที่ดำทิกคือขาเกรดแล้วต้องออนด้วยอีกอันนึงคือสายที่ดำแตะขาไหนขึ้นคือขาดีนักศึกษาอาจจะงงหน่อยนึงเดี๋ยวกูจะลงปฏิบัติให้ดูนะฮะP channel แดงทิกแดงทิกเกรดขึ้นคือออนสายสีแดงแต่ขาไหนขึ้นคือขาดีที่เหลือก็คือขาแล้วซอสอยู่แล้วก็คือรู้ละก็คือเอาสายที่ดำไปทิกขาไหนเอาไปทิกขาเกรดแล้วเข็มมันกระดิกขานั่นคือขาเกรดส่วนสายที่ดำที่แต่สายที่ดำที่แต่นั่นคือขาเดนPสายที่แดงไปที่ขาเกรดแล้วเข็มมิเตอร์ทำงานเข็มก็ดิกกันแหละนะครับก็คือขาที่ทิกคือขาเกรดสายที่แดงที่แตะอยู่คือขาแล้วขาดีการขึ้นของเข็มมิเตอร์มี2ครั้งการขึ้นของเข็มมิเตอร์มีก็แล้วเข็มขึ้นแล้วค้างนะครับเข็มขึ้นแล้วค่อยๆลดลงอย่างที่บอกนะครับมอสเฟตเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยโครงสร้างภายในมันจะแตกต่างกันไปแตกต่างกันไปอย่างที่อธิบายมาเมื่อกี้สรุปง่ายๆคือแล้ว N channel ดำทิกดำจับก็คือขาที่จับคือขาเดน P channel แดงทิกแดงจับแดงไหนสีแดงที่จับคือขาแล้วดีอย่างนี้ตอนนี้เราก็มาดูในที่นี้นักศึกษาอาจจะละงงนิดนึงงงนิดนึงเพราะว่าครูสรุปรวบลัดตัดตอนมาให้เป็นเนื้อหาแค่นี้นะครับให้เป็นเนื้อหาแค่นี้มันจะได้ง่ายขึ้นในที่นี้ถ้าอธิบายมันจะค่อนข้างจะงงนิดหน่อยนึงตอนนี้เราก็มาดูนี่นะมิเตอร์ของเราเนี่ยสรุปแล้วมิเตอร์เนี่ยนะฮะถ้าตั้งถ้าเป็นเครื่องขยายเสียงใช่ไหมตั้ง R คูณ1โอห์มวัดนะครับก็คือการดูเข็มมิเตอร์ออนออฟออนออฟขยายเสียงนะครับความถี่ต่ำๆเนี่ยคูณ1คูณ10เนี่ยได้ถ้าเป็นสวิตชิ่งนะครับบิดย่านวัดมาเนี่ยสวิตชิ่งก็คือนี่นะมอสเฟตที่เกี่ยวงานสวิตชิ่งความถี่สูงนะ 10K นั้น 1K 10K ได้สำหรับจะเป็น 10K แล้วตอนนี้เราก็มาดูสายของเราเนี่ยเวลาวัดมอสเฟตเนี่ยมันไม่เหมือนทรานซิสเตอร์นะครับมอสเฟตเราต้องใช้สายนะครับสายแดงดำเนี่ยแต่ทีนี้จะเป็นแดงดำเนี่ยนะฮะสายแดงดำตอนนี้นะสายดำเสียบเข้าไปฟึบดำดำโทษทีดำอยู่ตรงนี้สายดำนี่นะฮะแล้วใช้ปากคีบนะครับสายดำอันนี้เป็นนะฮะแดงสายดำเป็นไฟบวกแดงเป็นไฟลบใช่ไหมฮะแล้วเราก็ต้องใช้อะไรครับสายนี้อีกนะฮะแดงมันต้องใช้สายสีเส้นนะครับแล้วก็ดำเสียบต่อไปนี้นี่นะฮะ
อันนี้แคมิเตอร์นี่นะฮะหานี้ก็ได้ใช้สาย4เส้นนี่นะเดียวกันแล้วเราก็ใช้นี่นะครับเป็นตัวทิกนะครับทิกทิกออนออฟเนี่ยแดงดำแล้วตัวนี้ก็คือละไปต่อข้อมกับอะไรครับไปต่อข้อมระหว่างขาเลยฮะขาเดนกับขาซอสตัวนี้นะฮะขาเดนขาซอสตัวเนี้ยเราก็ไปคีบอย่างนี้นะฮะคีบอย่างนี้คีบอย่างนี้แล้วเราก็อะไรฮะดูการเปลี่ยนแปลงดูการเปลี่ยนแปลงที่ดูการเปลี่ยนแปลงคีบสองขานี้นี่สองขานี้แล้วก็อะไรฮะเอาแดงกับดำแล้วมาทิกที่ขาเกรดนี่ทิกออนทิกออฟเนี่ยทิกอย่างนี้มันเป็นชิ้น P หรือ N แต่นี้สลับกันได้นะครับสลับขากันนี้แล้วอะไรครับเอานี่มาทิกนะครับตัวนี้มาทิกสลับขากันนี้แล้วเนี่ยมาทิกเนี่ยแดงดำแดงดำอันนี้เราก็มาดูนะครับในที่นี้อันนี้เรามาดูอันนี้จะเป็นแล้วครับจะวัดให้ดูก่อนนะครับอันนี้จะเป็นแล้วฮะสวิตชิ่งมอสเฟตที่เกี่ยวกับพวกสวิตชิ่งทั้งนั้นเลยสวิตชิ่งนะครับตั้ง R อะไรฮะ R คูณ 10K ซีโร่ก็ได้นะครับไม่ต้องซีโร่ก็ได้ประมาณซีโร่ซีโร่หน่อยนึงปุ๊บเวลาการตำแหน่งการวางขาตำแหน่งการวางขาก็คือนี่นะครับเนี่ยเกรดเดนซอสเลยนะฮะทั้ง P แล้วก็ทั้ง N มันเป็น P หรือ N เรารู้ได้ไงส่วนมากนะเทคนิคก็คือนะถ้าเป็นสวิตชิ่งนะฮะ80-90% จะเป็นชนิด N เช่นนั้นนะครับตำแหน่งการวางขาคือละเกรดเดนซอสตัวนี้นะฮะตัวนี้เราก็มาดูตัวนี้ตัวนี้ก็แล้วกันเบอร์นี้เราคลิปไปเลยนะครับขาเนี่ยขึ้นไหมจับเนี่ยแล้วสายนี่นะครับเป็น N หรือ P มันขึ้นปล่อยมันนะครับมันขึ้นปล่อยมันเนี่ยมันขึ้นปล่อยมันไม่เป็นไรเรามาดูที่ว่ามันออนออฟไหมสายนี้นะครับแดงทิกอะไรฮะออฟใช่ไหมดำทิกอะไรครับออนเห็นไหมเนี่ยหาใหม่นี่ฮะแดงทิกดำทิกออนแดงทิกแล้วออฟN channel ก็คือแล้วดำแตะขาไหนขึ้นคือขาดีขาไหนขึ้นก็คือแล้วเราดำทิกป่ะล่ะใช่ไหมนี่ไงเราดำทิกไอ้นี่ขึ้นแล้วฮะเข็มค้างตัวหนึ่งสลับกันเนี่ยสลับกันขึ้นโอเคเนี่ยสลับกันขึ้นแต่ดูทิกที่มีการเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเราก็ต้องหาไอ้ที่มันมีการอะไรครับเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสลับนี่คือวิธีเช็คนะครับพาวเวอร์มอสเฟตนะครับเช็คดีเช็คเสียเลยนะครับแต่ส่วนมากอะมันเฟดเสียคือเข็มมันจะขึ้นหมดเลยมันออนออฟไม่ได้มันจะขึ้นปล่อยมันนะฮะแดงออฟดำแล้วออนขาที่ทิกคือขาเกรดขาที่แตะไหนขึ้นคือขาและเดนสายดำแตะไหนคือขาเดนตัวนี้นะครับอันนี้เข็มก็มันค่อยๆแล้วลดลงปล่อยมันไม่เป็นไรนะครับนี่ทิกออนทิกออฟเพราะตำแหน่งขากูบอกไปแล้วตัวนี้ดูอีกตัวหนึ่งคีบขาเดนเลยออฟออนเข็มมันลงปล่อยมันนะครับไม่เป็นไรนะฮะบางทีข้างที่ลงก็ปล่อยมันนะฮะมันมีการสวิตชิ่งเพราะว่ามันมีการสวิตช์เพราะว่ามันนะฮะโครงสร้างภายในมันต่างกันเนี่ยอย่างเงี้ยทิกไป
ทิกขาที่ทิกคือและดำทิกคือขาเกตสายดำแต่การไหนขึ้นคือขาและเดนเป็นเอนชันแนนตัวหนึ่งสลับนี่บ้างสลับนี่บ้างนี่ขึ้นนะแต่แล้วฮะมันไม่ออฟนี่ไงเราก็ต้องเอาที่มันแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเราไปแตะขาเกตไม่ขึ้นอยู่แล้วนะครับนี่ on off เนี่ย on off on off ตัวเล็กบ้างตัวเล็กอันนี้จะเป็นตัวถังนะครับนี่คือขาเดนใช่ไหมฮะขาเดนเราแล้วคลิปนี้ได้เลยคลิปนี้ได้เลยปึ๊บนี่เลยขาเดนอันนี้ต้องเป็นแล้วฮะดำทิกเนี่ยวิธีเช็คนะครับก็คือเช็คลักษณะนี้on off on off ของดีจะต้องมีการแล้วตอบสนองใช่ไหม on off on off อย่างนี้ให้ดูนี่ขึ้นลงเลยปล่อยมันนะครับไม่เป็นไรนะขึ้นแล้วลงเลยไม่เป็นไรอันนี้จะเป็นสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งจะส่วนมากจะเป็นแล้วเอนชันแนนไม่เกี่ยวกับพวกแล้วสวิตชิ่งแล้วเนี่ยกูก็จะมีอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยกูเอาหลากหลายมาเนี่ยในวัดเฟดตรงนี้นะครับนะสวิตชิ่งวัดกันฮะเหมือนกันนะเบอร์ต่างๆเนี่ยนะส่วนมากจะเป็นเอนชันแนนเลยทั้งนั้นเลยUZ ตรงนี้อันนี้เราก็มาดูนะครับอันนี้เป็นแบบ N นะครับแบบ P นะแบบ P channel P channel P channel นี่ก็คือนะฮะค่อนข้างจะหายากหน่อยนึงนี้จะต่อเป็นให้เด็กวัดนะครับชุดฝึกให้เด็กวัดตัวนี้นะครับเนี่ยกูต่อขาขามันสั้นนะฮะออกมาเนี่ย B channel มาดู P channel นะครับดู P channel ขึ้นปล่อยมันแล้วฮะแล้วเอาละสายแดงดำมันทิก P channel จะต้องละฮะทิกตัวแดงใช่ไหมไม่ทำงานใช่ไหมเพราะมันต้องเป็นขาเดนซอสนี่ใช่ไหมครับแดงต้องอยู่ตรงกลางนี่เอาทิกทิกดำออฟแดงแล้วฮะออนเข็มลงปล่อยมันนะครับขึ้นลงปล่อยมันไม่เป็นไรดำออฟแดงออนเนี่ยเพราะว่ามี2อันนี้เข็มขึ้นแล้วข้างแล้วก็ค่อยๆลงเนี่ยตัวหนึ่งการตำแหน่งขาก็จะเรียงไปเลยนะฮะนี่นะเกตเดนซอสอันนี้คือข้างเลยออฟออนออฟออนออฟให้วัด เนี่ยจะใช้มือแตะเนี่ยเปลี่ยนมันความไวเป็นสูงนะฮะเนี่ยออนออฟให้ดูนะครับตัวนี้ให้ดูนะฮะนักศึกษาก็ไปทดลองไปวัดได้นะฮะนี่เป็นจะมีตัวถังแบบพลาสติกพลาสติกโลหะบางคนไปวัดวัดใช้มิเตอร์วัดใช้สองสายวัดมันจะงงนะฮะบางทีขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งใช่อย่างนี้น่าจะชัวร์กว่าอันนี้ออนออฟออนออฟอ
นี่ตัวถังโลหะนะครับจีบนี่อะไรเลยทั้ง P แล้วก็ทั้ง N ตอนนี้ทั้ง P แล้วก็ทั้ง N นี่ตอนนี้เราก็มาดูนี่เป็นแบบ P channel นะฮะเรามาดูอีกอันหนึ่งดูอีกอันหนึ่งก็คือที่อยู่ในแล้วครับเครื่องขยายเสียงเครื่องขยายเสียงก็คือละตั้งมิเตอร์ R คูณ1โอห์มการวางตำแหน่งขาก็จะมีแล้วฮะเกตเดนซอสหรือเกตซอสเดนหรือจะเป็นแบบจานบินก็แล้วเกตเดนซอสอันนี้นี่ก็เกี่ยวกับพวกสวิตชิ่งนะฮะไอ้กล่องนี้นะเกี่ยวกับพวกสวิตชิ่งอันนี้ก็คืออันนึงก็แล้วขยายเสียงนะครับนี่นะฮะ MOSFET Amplifier นี่นะฮะรูปร่างหน้าตาก็เหมือนกับธรรมดานี่แหละก็เหมือนกับพวกนี้เลยนะครับดูเนี่ยเหมือนกันเลยเป๊ะเลยเนี่ยแต่การวางตำแหน่งขานั้นมันจะแตกต่างกันไปไปปนกันไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นแบบจานบินเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับอันนี้จะทั้ง P แล้วก็ทั้ง N จะวัดให้ดูอันนี้นะตัวใหญ่นี่เครื่องขยายเสียงนะฮะตอนนี้เราจะวัดให้ดูนะครับตอนนี้นะครับนักศึกษานะฮะเดี๋ยวกูจะมาวัดนะครับMOSFET ที่ใช้เกี่ยวกับความถี่ต่ำนะครับเครื่องขยายเสียงมันมี3เงื่อนไขแบบนี้นะครับตัวถังแบบนี้ก็คือแบบนี้จะเป็นตัวถังใหญ่อย่างนี้บางตัวนะครับเราต้องวัดหาดูนะแต่ตัวนี้ก็คือขานะฮะทั้ง P และก็ทั้ง N นี่คือทั้ง P และทั้ง N นะ PN อันนี้เป็นแบบจานบินก็คือทั้ง P แล้วก็ทั้ง N นี่เป็น P นี่ทั้ง P แล้วก็ทั้ง N ทั้ง P แล้วก็ทั้ง Nตัวนี้นะเงื่อนไขตัวนี้ก็คือละเกตเดนซอสถ้าเป็นตัวถังตัวนี้แบบนะฮะมันตัวถังเหมือนกันนะกับไอ้สวิตชิ่งเราต้องวัดนะครับต้องดูเบอร์ก่อนนะอันนี้เป็นเกตซอสเดนนะเกตซอสเดนส่วนนี้ตัวนี้หันหน้ามาอย่างนี้ก็คือดูตำแหน่งนี้นะฮะนี่เป็นรู2อันใช่ไหมและนี่คือละตำแหน่งนี้เกตเดนซอสเกตเดนซอสอันนี้ก็แล้วเกตเดนซอสอันนี้เรามาดูเงื่อนไขก็คืออันนี้นะฮะใช้ P ใช้ N ใช่ไหมN channel ตัวตัวนี้ก่อนนะฮะตั้ง R แล้วฮะคูณ1โอห์มถ้าเป็นนะครับบอกแล้ว MOSFET เนี่ยบางทีมันเป็นแบบนะ enhance แบบ depletion นะเวลาการวัดนะครับถ้าเป็นตัวแบบนี้นะฮะมันตั้งย่านวัดได้ตั้งแต่1โอห์มคูณ1โอห์มถึง 10K นี่ได้เดี๋ยวนี้เราก็มาดูนะครับเราวัดไปเลยนะฮะเราไม่รู้ว่า PN น่ะไม่ได้ดูเบอร์หรอกดูที่มันทิกที่อะไรมันทิกขึ้นทิกลงสีอะไรครับทิกสีแดงทิกใช่ไหมครับขาทิกคือขาเกตอันนี้คือขาอะไรฮะเกตนี่ก็คือขาแล้วเกตนี่ใช่ไหมแดงก็คือนี่ขาเดนเกตเดนซอสเป็น P channel P channel ตอนนี้เราดู 10K ดิ 10K ก็ได้ตัวนี้เพราะว่าอันในสารที่ใช้ทำนะครับชั้นมันจะหนาสาร P สาร N อีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมอีกตัวหนึ่งวัดไปเลยนะฮะไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะไม่เปลี่ยนแปลงกลับมาเอาอะไรเป็นตัวทิกล่ะครับมาอะไรเป็นตัวทิกดับเป็นตัวทิกใช่ไหมครับเนี่ยดับเป็นตัวทิกใช่ไหมเนี่ยขาทิกคือขาเกตเดนซอสดับทิกก็เกตเดนซอสนี่เป็น N channel
ตามทิกเอ็นชแนลต่อมาอีกตัวหนึ่งอีกตัวนี้ก็คือละเกตเดนซอสเกตซอสเดนอันนี้เมื่อกี้ตั้ง 1K ใช่ไหมครับไอ้1โอห์มใช่ไหมครับตัวนี้มาจับดูเลยมาจับดูเลยอันนี้จะเป็นตัวถังใช่ไหมเนี่ยตัวถังใช่ไหมถังจะเป็นซอสขึ้นไหมฮะไม่ขึ้นสลับสลับดำทิกขึ้นใช่ไหมครับนี่คือเกตนี่คือแล้วเดนซอสใช่ไหมเกตเดนซอสเนี่ยออนออฟแล้วตั้ง R คูณ 10K ดิ 10K นะครับตั้ง R 10K เลยปึ๊บลงก็ลงไม่สุดไม่เป็นไรนะครับตัวนี้นะนี่นะนี่ขยายเสียงจะเข็มมันจะมีแล้วจะลงไม่สุดแดงดำนี่ตั้ง R คูณ 2ชัวร์กว่านี่นะฮะเป็น N channel ใช่ไหมครับดำทิกเนี่ยเป็น N channel ต่อมาอีกตัวหนึ่งนี่ก็คือละเกตเดนซอสตัวนี้ตัวนี้ขีดไปเลยขึ้นไหมขึ้นแต่ละมันไม่ออนออฟไงเปลี่ยนสลับออนใช่ไหมฮะตั้งลดลงด้วยไวมันไม่เป็นไรนะฮะออนแดงออฟต่ำออฟแดงออนนี่พอแดงทิกก็คือละเกตเดนซอสอย่างที่บอกนะมันค่อยๆลดลงไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เพราะตัวใหม่อยู่เลยเนี่ยมันตัวใหม่อยู่เลยบางทีวัดนะบางคนก็ลดลงยังไงวะเนี่ยนี่ทิกถ้า 10K10K เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยได้แค่นี้เองถึงบอกนะฮะถ้าเป็นพอดเฟตขยายเสียงนะให้ตั้ง R คูณ 1ช่วยที่สุดนี่ตั้ง1โอห์มจะไปวัดแบบสวิตชิ่งไม่ได้นะฮะนี่มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ก็คือละเกตเดนซอสเกตเดนซอสแบบนี้ไอ้นี่เบอร์นะฮะ10 n 10 n 20นะ n นั่นคือเป็น n channel อันนี้นะฮะ n channel อันนี้ถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ10แอมป์200โวลต์นะฮะนี้ก็เป็น p 10 p 20เป็น p channelมาดูนี่ที่เขาบอกตัวนี้มันเป็นแล้วฮะเกตเดนซอสตัวนี้ชิงไม้จับไปเลยปึ๊บวัดแดงดำทิกก็คือไม่ออนไม่ออฟนะครับไม่ได้ต้องหาที่เป็นออนออฟนี่ดำทิกขึ้นขึ้นแล้วก็ลงเลยนะปล่อยมันนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่อยู่นะเนี่ยตัวใหม่เลยขึ้นลงก็ปล่อยมันนี้ก็จะเป็นไทเตอร์ไอเป็นมอสเฟตชนิดแหละครับ N channel N channel ขาทิกสีดำคือขาเกตแล้วขาที่แตะคือขาแล้วดำแตะคือเกตคือเดนนี่นะต่อมาตัวนี้10เวลาวางตำแหน่งนี้ฮะนักศึกษาก็นี่เลยนะฮะแดงต้องอะไรฮะดำต้องแล้วครับอยู่ล่างนี่แดงขึ้นอะไรครับขึ้นบนแล้วก็ต้องอะไรฮะแดงทิกแดงทิกออนดำทิกนะฮะออฟนะตั้ง R คูณ 1โอห์มนี่ถ้า 10K อ่ะ 10K อ่ะ
ก็ได้เหมือนกันนะฮะนะเนี่ย 10K แต่หนึ่งโอมาชัวตัวนี้เป็น J นะครับ J ก็เป็น P ทิกแดงเกตเดนซอสพีชแนลนี่ 10K แต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับนะโครงสร้างภายในมันไม่เหมือนกันเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยรู้เรื่องเลยปึ๊บตัวนี้มาเคยวัดละ 10K ได้ตัวนี้วัดไม่ได้อีกเบอร์หนึ่งBUZ 906เกตเดนซอสเกตเดนซอสนะเป็น P channel นะฮะ take one off 10นี่ไม่ได้นะครับต่างกับเมื่อกี้อันนี้สรุปแล้วนี่ก็คือวิธีการวัดแหละครับนะ MOSFET นะวัด MOSFET นะนักศึกษาก็ต้องนะฮะนะเวลาตั้งยานวัดก็ต้องตั้งยานวัดให้เหมาะสมสังเกตง่ายๆก็คือให้มันดูว่านะเวลาเราบันทึกเนี่ยคือแล้วมันมีเข็มมิเตอร์มันออนออฟออนออฟมั้ยนะบางตัวก็คือแล้วเข็มขึ้นแล้วค้างเลยบางคนละเข็มขึ้นแล้วค่อยๆลงเลยบางคนก็ไม่รู้ก็ตกใจให้มันเสียหรือเปล่าเนาะนะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการนะวัดนะ power MOSFETบางทีไอ้ที่ครูสอนไปเนี่ยบางทีครูทำอยู่คนเดียวเนาะคือแล้วอีกเอาตาก็ต้องถ่ายวิดีโอเนี่ยนะถ่ายวิดีโอนะมือก็ต้องนะฮะปากก็พูดมือก็ต้องนะฮะจับอุปกรณ์นู้นจับอุปกรณ์นี่นะบางทีนะประสาทสัมผัสนะครับบางทีนะประสาทสัมผัสก็คือแบบมันสับสนตัวเองนะมันแยกแยะไม่ถูกอ่ะบางทีบางครั้งก็พูดข้ามขั้นตอนมั่งเลยขั้นตอนมั่งแต่นักศึกษาอย่าไปใส่ใจมากนักศึกษาเอาแนวทางของครูเนี่ยไปปฏิบัติครูสอนอย่างเงี้ยเป็นแนวทางอย่างเงี้ยบางทีก็พูดข้ามขั้นตอนหรือบางทีละสลับกันอย่างเงี้ยบางทีมันทำคนเดียวแล้วมันก็จะค่อยจะเงี้ยมันจะงงๆหน่อยนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคนิคการวัดอุปกรณ์นะที่ว่าสะดวกและรวดเร็วให้ได้ผลออกมาเนี่ยมันดีนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะมาดูนะครับอุปกรณ์ที่เห็นนะอาการเสียของ MOSFET อย่างที่บอกนะครับนะมันมีอาการเสียไงบ้างนะมันมี2อาการคือละช็อตกับขาดนะครับอันนี้จะนะกูจะวัดนะ MOSFET นะครับที่ใช้ในงานพวกขยายเสียงนะครับอันนี้เป็นแบบจานบินนะฮะนะก็จะมีทั้ง P แล้วก็ทั้ง N วิธีการวัดส่วนมากนะฮะจะมีช็อตขาดนะครับหรือทั้งขาดทั้งช็อตเลยตัวนี้นะเรามาดูนะฮะนี่ก็วัดนะฮะนี่ก็คือละเกตเดนซอสใช่ไหมเราวัดตั้ง R 10K เลยนะฮะนะวัดขานี้เลยขาเกตกับขาซอสเลยปึ๊บขึ้นเลยเนี่ยนี่นี่ไม่ขึ้นนี่นะฮะส่วนมากเลยนะครับอาการเสียมันแบบนี้ช็อตเห็นไหมฮะมันจะขานี้ขาดเดี๋ยวจะวัดเทียบให้ดูกับของดีมาวางตำแหน่งนี่นี่นี่คือช็อตทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือช็อตทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นะฮะนะช็อตเกือบทั้งหมดตัวนี้มาดูของดีของดีของดีตัวนี้ไปแยกก่อนเบอร์หลากหลายเนี่ยนะครับวัดเทียบไปดูนะครับนักศึกษาต่างหาก 10K นะฮะสองขานี่นะปึ๊บนี่
ตั้งเอา 10K นะไม่ขึ้นเลยนี่นะขาไม่ขึ้นเลยนะฮะท่านี้นะครับเกตกับซอสแดงกับซอสบ้างขึ้นข้างขึ้นแล้วขึ้นสองข้างบางทีว่าเอ้ยขึ้นสองข้างนี่ตอนนี้นะฮะโอ้ยตกใจเฮ้ยเสียเปล่าวะอย่างงี้เนี่ยปล่อยมันไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเรามาเช็คนะฮะเรามาเช็คเรามาเช็คทันทีเนี่ยบางทีขึ้นข้างขึ้นสองข้างเนี่ยบางคนก็เอ้ยเสียเปล่าวะเนี่ยเราวัดกับขาเกตกับซอสเลยนะฮะขาเดนกับขาเดนกับซอสเนี่ยมันขึ้นมาไม่ขึ้นมาปล่อยมันเดี๋ยวเรามาทิกอีกทีหนึ่งทิกก็คือใช้นี่แหละอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งโอมอ่ะเป็นอะไรใช่ไหมฮะทิกออนทิกออฟนี่เมื่อกี้ให้อยู่ตำแหน่งมันอยู่ตำแหน่งออนอยู่ตำแหน่งออฟวัดไปที่โอไปถูกขาเกตไม่ได้ไปถูกขาเกตตัวนี้ไปถูกขาเกตตัวนี้ต้องตำแหน่งใหม่วัดดูมันจะอย่างนี้นะครับวัดจะงงๆเนี่ยเมื่อกี้ขึ้นไม่ขึ้นละนี่ก็คือวิธีการเช็คแต่เป็นพวกสวิตชิ่งนะฮะภาคสวิตชิ่งเนี่ยมันก็จะละช็อตไปเลยนั่นก็คือวัดขึ้นทุกขาเลยเดี๋ยวจะสวิตชิ่งมาให้ลองดูสวิตชิ่งวัดเฟสนี่ครับนะครับนักศึกษานะฮะเดี๋ยวเราจะมาวัดนะฮะอุปกรณ์วัดเฟสวัดเฟสสวิตชิ่งที่มันเสียนะครับอย่างนู้นเบอร์นี้เนี่ยเบอร์นี้เบอร์ IIFR460เราวัดนะครับวัดเสียไม่เสียตั้ง R 10K เลยนะครับถ้าวัดนอกวงจรนะฮะ R 10K เลยบางทีวัดคือแล้วเราวัดคอมไปเลยนะฮะนะเกตเดนซอสใช่ไหมครับเกตเดนซอสขึ้นเลยหมดเลยเนี่ยในช็อตเลยเนี่ยอันนี้ IRFP460 เหมือนกันช็อตเนี่ยช็อตนี้เบอร์นี้ช็อตหมดเลยเบอร์นี้ IRF 643 634ช็อตเบอร์ IRF Z44 ตัวนี้นะ IRF Z44นี่เบอร์อันนี้เห็นเคแล้วเคสาเคห้าสามห้าศูนย์เคสามห้าศูนย์เนี่ยเคหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดช็อตเนี่ยตรงนี้ช็อตอันนี้เบอร์เครื่องขยายเสียงเนี่ย 2SK1538 นี่คืออาการเสียนะครับของPower MOSFET ส่วนมากนี่จะเป็นแล้วเป็นเอชเชนท์ครับทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับพวกสวิตชิ่งนะครับส่วนมากนะฮะ P ก็มีเหมือนกันP เชนท์ก็มีเหมือนกันอันนี้ก็คือวิธีการเช็คMOSFET เช็คดีเช็คเสียนะฮะนักศึกษาแล้วก็คงจะได้นะฮะความรู้ไม่มากก็น้อยนะเกี่ยวกับวิธีการวัดMOSFET อย่างที่ครูสรุปไว้ให้แล้วอย่างนี้นะฮะก็คือตำแหน่งการวางขาเนี่ยถ้าเป็นสวิตชิ่งก็จะเป็นแบบนี้เลยเกตเดนซอสไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยตัวอย่างนี้ตัวนี้ก็ได้เกตเดนซอสตำแหน่งเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันหรือเป็นตัวนี้ก็เหมือนกันตัวใหญ่นี้ก็เหมือนกันเกตเดนซอสนี่ก็คือความถี่สูงต่อมานะครับก็ขยายเสียง
ขยายเสียงบางทีบางครั้งเป็นละเกตเดนซอสแบบนี้นะตัวแบบนี้ก็วางแบบนี้เกตเดนซอสอีกเบอร์หนึ่งนะครับเกตซอสเดนอาจารย์มีให้วางแบบนี้สรุปแล้วนะครับก็คือราละวัดมอสเฟตแล้วก็ใช้นะฮะใช้สายดำแดงอะไรเนี่ยทิกนะฮะสามารถวัดหาขา n ชนิด n หรือ p ได้และหาขานะอันไหนเป็นเกตอันไหนเป็นเดนได้หมดเลยแต่ละการขึ้นของเกมมิเตอร์นะครับแต่ละตัวมอสเฟตแต่ละตัวนะการใช้งานมันจะแตกต่างกันไปการขึ้นของเกมมิเตอร์นะมันก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะตอนนี้นักศึกษาก็คงจะได้ความรู้ไม่มากนะเกี่ยวกับวิธีการวัดมอสเฟต